กือบเสร็จแล้วเฮ้ยห้ามดูจนกว่าจะเสร็จโอเคอย่าขยับล่ะตานายมันไม่สมมาตรกันไม่นะแน่เสร็จนี่นายไงล่ะไม่เห็นเหมือนฉันเลยนายแค่อยากทำให้ฉันรู้สึกแย่เอามาเลยนะได้จะทำอะไรอ่ะได้เวลากรรมตามสนองแล้วเตรียมตัวหัวโตๆตาปนๆฟันเก๋ๆโอ้ใช่ทะดาล้อกันเล่นเนาะไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นสักหน่อยเอามานี่แฮ่โอ้สวัสดีนักเรียนวันนี้ครูอยากให้วาดรูปพระอาทิตย์ได้ค่ะครูเราไม่ไหวแล้วอะไรกันไม่นะฉันเอากล่องดินสอมาเรียนผิดอันมาจริงมีแต่มาร์กเกอร์แต่ยังไงฉันก็วาดวงกลมได้อยู่ดีโอ้โหเจ้าวงกลมบ้านี่ เธอคิดว่าจะวาดวงกลมได้แบบนั้นหรอเธอนี่ไม่ฉลาดเลยทีนี้ฉันจะใช้เครื่องมือพิเศษอ่าฮะวงเวียนสุดหวงของฉันแล้วก็ดินสอด้ามโปรดคู่สร้างคู่สมนี่นี่ดูนะเธอเห็นไหมเป็นวงกลมดิ๊กเลยโหสุดยอดเลยขอยืมมั่งได้ไหมของสุดหวงฉันไม่มีทางหรอกไม่แฟร์เลยฉันก็อยากวาดวงกลมดิ๊กเหมือนกันฉันจะทำยังไงดีถ้าฉันใช้อันนี้กับอันนี้อีกนิดเติมตรงนี้หน่อยยูเรก้าที่ออกแล้วมือฉันเองมือฉันก็เป็นวงเวียนได้อัจฉริยะฉันเอามือวางยืดกระดาษแบบนี้แล้วถือปากกาแล้วก็หมุนกระดาษเป็นวงกลมให้มือนิ่งไว้แบบนี้ไงมันได้ผลเย้เป็นวงกลมดิ๊กเลยเย้ทีนี้ก็เพิ่มส่วนสุดท้ายให้พระอาทิตย์ใกล้หมดเวลาแล้วจ้าของสามเส้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หมดเวลาแล้วมาดูผลงานกันหน่อยเร็วได้ครับครูท่าบ้าเหมือนของครูเลยเสร็จแล้วค่ะสวยทั้งคู่เลยจ้าแต่เรามีผู้ชนะเห็นๆเก่งมากจากแมนดี้หาทำไมเธอเย้ขอบคุณค่ะครูบ่ายของอีกวันและอีกหนึ่งงานศิลปะไงเธอไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าฉันจะขอวาดรูปตรงนี้ฉันต้องจัดเตรียมของก่อนเป็นอันดับแรกโอ้ว่าไงถ่าสีและที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการลงสีก็คือผู้กันบ้าจริงฉันจะใช้มันยังไงเนี่ยวันนี้ฉันไม่มีเวลาออกไปซื้อใหม่ซะด้วยสิเฮ้ยนั่นมันคอตตอนบัดนี่นาสงสัยจังว่ามันจะใช้ได้เหมือนกับผู้กันไหมนะขอยืมมันสักแป๊บนะโอเคปะเฮ้ยฉันต้องใช้นะโอ้แปรงสีฟันก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคด้วยอุปกรณ์เหล่านี้ฉันก็พร้อมอินไปกับมันแล้วสำหรับเคล็ดลับนี้สิ่งที่ต้องใช้คือกระดาษขาวแผ่นใหญ่คุณภาพดีและคอตตอนบัดที่มัดรวมกันด้วยยางใช้คอตตอนบัดที่มัดรวมกันจุ่มสีและไม่ต้องกังวลถ้าจุ่มสีไม่ติดทุกการจากนั้นจิ้มลงไปบนกระดาษแบบสุ่มสำหรับสีที่ต้องการเน้นให้ใช้คอตตอนบัดแค่ก้านเดียวจุ่มสีแล้วนำมาวาดแล้วทำกลางจุดสีเขียวมากมายเติมสีน้ำตาลลงไปให้กลายเป็นต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบสีเขียวใช้ขนแปรงสีฟันเพื่อสร้างเท็กซ์เจอร์ที่สมจริงให้กับงานของคุณได้เช่นกันด้วยขนแปรงที่เล็กคุณสามารถสร้างใบหญ้าสมจริงได้อยากดูผลงานที่เสร็จแล้วของฉันไหมล่ะว้าวเธอเหมือนโมเน่ในยุคปัจจุบันเลยสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำก็คือหาพื้นที่ดีๆบนกำแพงเพื่อโชว์ผลงานชิ้นเอกของคุณเพราะคุณอยากจะมองมันตลอดเวลายังไงล่ะดูทางหน่อยสิอดัมโทษทีต้องใช้เวลาทำความสะอาดทั้งชาติแน่เดี๋ยวฉันไปเอาไม้ถูพื้นน้อฉันก็ช่วยได้นิดหน่อยไหนเอามาให้ฉันดูสิฉันจะเริ่มจากนี้นะอดัมเครื่องมือทำความสะอาดก็เป็นอุปกรณ์ทำงานศิลปะที่ดีได้โดยเฉพาะหัวไม้ถูพื้นดูเธอใช้เวทมนต์สิเทสีวาดรูปลงบนหัวไม้ถูพื้นแบบนี้
เลือกสีดีๆนี่คราวนี้ให้ยกขึ้นถึงตรงกลางขณะที่คุณหมุนผ้าใบไปด้วยอย่าหยุดหมุนนะเจ๋งเลยใช่ไหมยังไม่เสร็จนะมีสีดำอีกตั้งเยอะแน่แต่ถ้าคุณหมุนผ้าใบได้เร็วมากจริงๆงานที่ออกมาก็จะน่าสนใจมากๆดูที่รอยแปดของสีเหล่านี้สิคุณทำแบบนี้โดยใช้มือไม่ได้นะวันทำความสะอาดน่าจะมีมาบ่อยๆฮะตั้งใจดูนะต่อไปจะเป็นอะไรหรือว่าจะเป็นต้นไม้คราวนี้จะต้องใช้เทคนิคพิเศษเธอโชว์ฝีมือใหญ่เลยแต่ฉันไม่กังวลหรอกฉันก็มีวิธีของฉันเหมือนกันอย่ามายุ่งโอ้ยโซอี้ดูสิเธอทำอะไรใครบอกให้มายุ่งล่ะทำยังไงดีล่ะทีนี้หมึกหกเต็มเลยฮะใช่แล้วแค่ต้องใช้อะไรนิดหน่อยเฮ้เฮ้ฉันต้องใช้มันโอเคได้อุปกรณ์มาแล้วใช้กระดาษสะอาดๆ1แผ่นเทหมึกดำลงบนกระดาษแล้วเป่าลมออกทางปลายหลอดหลังจากนั้นก็เป่าไล่ขึ้นไปด้านบนมันสมควรจะไหลไปยังทิศทางที่ต่างกันให้เป็นกิ่งก้านไงล่ะอย่าลืมดอกไม้นะครูครับหืมโหชอบภาพนี้ไหมครับโอ้ว้าวสวยมากจ้าเธอวาดขนาดนี้เลยหรอไม่กล้าโชว์ของฉันเลยอ่ะพังพินาศเลยก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะช่างมันเถอะเธอชนะรอบนี้นะฉันเป็นเจ้าแห่งต้นไม้